สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาปลูกผักชีล้อมค่ะผักชีน้ำเนี่ยค่ะเอาชำไว้ในแก้วก่อนค่ะชำน้ำให้เขาออกรากก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะออกรากแล้วค่ะพอเขาเลื้อยมาก็เอาน้ำมารองใส่แก้วไว้แล้วก็จับเขาจุ่มไว้พอออกรากแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปลูกไว้ในกระถางค่ะแต่ในกระถางก็เตรียมน้ำใส่กระป๋องไว้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาโคนเข้าลงไปในน้ำเลยค่ะนี่ค่ะเตรียมดินเตรียมอันนี้ใบกำปูหมักค่ะดูเป็นผุยผงแล้วใบกำปูหมักแล้วก็นี่เปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่แล้วก็ดินค่ะดินแล้วก็ทรายผสมกันแล้วค่ะส่วนอันเนี้ยดินแบบปุยๆอ่ะดินดีค่ะเดี๋ยวผสมดินก่อนนะคะเพื่อนๆผสมดินเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมปลูกแล้วค่ะนี่ค่ะเอาเปลือกมะพร้าวสับมาวางไว้ข้างๆนะคะใส่ดินก่อนทั้งเปลือกไข่ทั้งใบกล้ามปูค่ะเพื่อนๆปิดรูนี่ค่ะเพื่อนๆช้ำแบบนี้ค่ะดูอันนี้มาช้ำในแก้วนี้แล้วเขาก็มียอดออกมายาวก็เอาแก้วใส่น้ำมาลองให้เขาอีกเขาก็ออกรากอีกค่ะเพื่อนๆเราจะปลูกก็เด็ดตรงนี้ชำน้ำค่ะเพื่อนๆถ้าเด็ดมาที่แรกปลูกเลยกลัวเขาจะตายค่ะไม่ค่อยงอกค่ะนี่ค่ะเอารากเขาลงไปในกระป๋องน้ำเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะลงไปในนี้เลยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆช้ำเอาไว้ลากออกแล้วค่ะเพื่อนๆลากยาวมากใส่ไปในนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวพอเราเอาดินใส่ข้างบนแถวๆนี้ก็จะแตกรากออกมาอีกค่ะเพื่อนๆแต่เอาชำน้ำให้รากเขาออกก่อนเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่ตายค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมีแต่รากเต็มเลยปลูกไว้กินเองค่ะเพื่อนๆอันนี้ยาวมากเลยต้นยาวนี่ค่ะเพื่อนๆลากเต็มเลยลงไปกินน้ำข้างล่างก่อนค่ะนี่ค่ะยาวๆนี่เดี๋ยวก็เด็ดไปกินได้นะคะเพื่อนๆมาปลูกแล้วเราก็เด็ดออกไปให้เขาแตกใหม่ค่ะเนี่ยยาวมากเลยดูออกรากแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูยอดอ้วนค่ะจับใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะเอา
าน้ำใส่ไว้ในนี้ไม่ต้องกลัวลืมรดน้ำด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้เราออกรากตรงนี้เดี๋ยวให้เขาได้กินดินอยู่ข้างบนก็ได้ไม่ต้องลงข้างล่างครบหรือยังโอ้เหลืออีก2กระป๋องปลูกง่ายๆค่ะเพื่อนๆจับลงไปในน้ำลองไม่ตายค่ะเพื่อนๆดูแลง่ายค่ะแบบนี้นี่ค่ะรากยาวแล้วไม่ตายแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาดินใส่ข้างบนให้เขางอกรากข้างบนอีกช่วยกันหาอาหารค่ะข้างล่างในน้ำไม่น่าจะมีอาหารมีแต่น้ำต้นสุดท้ายแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ส่วนนี้เดี๋ยวเอาอะไรปิดกันดินร่วงลงไปข้างล่างค่ะเพื่อนๆเกือบมะพร้าวนี่แหละค่ะปิดรูหน่อยนึงเดี๋ยวใส่ดินแล้วดินจะหล่นลงไปค่ะนี่ค่ะกันดินหล่นลงไปข้างล่างค่ะเพื่อนๆแบบนี้โอเคเลยโอเคแบบนี้ก็ใส่ดินเลยค่ะเพื่อนๆใส่ทับให้เขาค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆปลูกแบบง่ายๆแต่ไม่ตายค่ะเพราะมีรากแล้วแล้วก็จับเขาลงไปในกระป๋องแบบนี้เลยนี่แล้วเขาก็มีอาหารกินข้างบนอีกนี่เลยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะใบกัมปูเราเยอะ